สวัสดีครับวันนี้เรามาทำเควสค้าขายเป็นแลเควสนะครับมาที่เมืองปักกิ่งไปที่โรงแรมกันครับดูซิว่าเป็นเควสอะไรเอ่ยเดินไกลเลยก่อนจะถึงโรงแรมถึงแล้วไม่อาจจะลืมกลิ่นหอมลมจวนใจโทมาโซโอ้มาทางนี้เลยคุณมารับเควสใช่ไหมฉันเป็นลูกค้าของคุณกำลังคอยคุณอยู่เลยเอาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเกี่ยวกับดอกไม้อ๋อฉันเพิ่งมีการเดินทางไปที่วิจายานาการ่าเมื่อฉันไปครั้งแรกก็รู้สึกได้กลิ่นหอมแต่ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นดอกไม้อะไรเนี่ยฉันถามพ่อค้าท้องถิ่นแล้วก็เขาบอกว่าดอกไม้นั้นไม่ได้มาจากที่นั่นเหรอมันหมายความว่ายังไงครับอาจจะมาจากที่ไกลจากตะวันตกมีเพียงข้อมูลเดียวที่ฉันได้ก็คือมันเป็นดอกไม้สีขาวได้โปรดนำมาให้ฉันนะได้ไหมดอกไม้เนี่ยฉันไม่เคยรู้สึกสุดเส้นความรักเลิฟลี่เลยรักกลิ่นหอมนี้เมื่อในชีวิตเลยเนี่ยถ้าฉันสามารถถ้าฉันความสัมพันธ์รู้ชนิดฉันจะสามารถทำโออาเมนอย่างไรก็ตามได้โปรดช่วยฉันนะฉันจะคอยคุณอยู่ที่ยูเนียนครับโอเคพระเอกเราต้องมาคิดว่าดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอมจากวิจายานาร่านี่แหละทั้งหมดที่ฉันรู้เราควรต้องไปที่วิจายานาร่าซึ่งจะเป็นเมืองอินเดียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถูกต้องครับไปเมืองอินเดียเมืองโคชิโคดีครับมาถึงเมืองโคชิโคที่ไปที่ตลาดนะครับสวัสดีคุณกำลังมองหาอะไรอยู่หรือเปล่ามีดอกไม้ไหมครับฮะดอกไม้สีขาวซึ่งมีกลิ่นหอมแรงเหรอโอ้มันไม่น่าจะเพียงพอโอ้อะไรเนี่ยฉันคิดว่าเสียงสั่นกระดิ่งเหรออาจจะเป็นดอกไม้นี่นะไม่นานมามีพ่อค้ารู้ซึ่งมีการขายเครื่องเทศได้บอกว่าอ๋อมันทำมาจากดอกไม้จากทางตะวันตกฉันจำถึงกลิ่นหอมแรงนั้นได้และฉันคิดว่าดอกไม้นั้นสีขาวพ่อค้าได้มาเมื่อระหว่างวันนะคุณควรจะไปดูดูสิว่ามีใครอยู่ที่นั่นหรือเปล่าก็ดูสิลูกค้าเหรอโอ้มีเรื่องอะไรสำคัญเลยโอ้ถือค้อนน่ากลัวจังเลยโอ้สนใจเกี่ยวกับเครื่องเทศเหรอได้เลยกลิ่นของมันเหรอกลิ่นของมันเหมือนดอกไม้ซึ่งเป็นกลิ่นหอมแรงทำให้ฉันรู้สึกปวดหัวเอ็ดๆ เลยมันไม่ได้รุนแรงหรอกมันเป็นกล
ลิ่นหอมหวนของเครื่องเทศนี่แหละซึ่งกลิ่นนี้มาจากดอกไม้จากทางตะวันตกซึ่งมีความแรงนะคุณก็รู้บางทีเกี่ยวกับดอกไม้เหรอฉันจำไม่ได้นะว่าชื่ออะไรฉันคิดดูมันจะเป็นช่อบางทีทูเบอร์เฟิร์มใช่หรือเปล่าอย่างไรก็ตามบางอย่างที่เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยฉันได้ดอกไม้มาจากเมืองเอเดนแน่นอนฉันมาทำเป็นเครื่องเทศมาดองดุมดูสิไม่ต้องอายหรอกโอ้ฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรต้องไปแล้วทนกินแรงไม่ได้เราต้องไปเมืองเอเดนที่ตลาดนะครับมาถึงเมืองเอเดนไปที่ตลาดนะครับยินดีต้อนรับสู่ตลาดเมืองเอเดนจะสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างครับบางทีนะครับดูสิอ๋อกำลังมองหาทูเบอร์โรสเหรอคุณมาถูกที่แล้วล่ะวีเรามีทูเบอร์โรสซึ่งคุณสามารถพบได้แถวๆมิเตอร์เรเนียนแล้วก็ทะเลดำแต่ว่าเราก็มีมันมาค้าขายนะอยากได้เท่าไหร่ล่ะจะพร้อมที่จะจ่ายหรือยังเราก็คิดว่าประมาณน่าจะมากพอสมควรประมาณ30น่าจะพอนะอ้าวคิดดูดีๆนะคุณต้องทำเป็นน้ำหอมไม่ใช่เหรอนั้นต้องระมัดระวังด้วยล่ะเอาอย่างที่คุณเห็นทูเบอร์โรสนี้มันมีกลิ่นแรงนะแล้วก็ถ้าคุณสูดดมมากๆก็จะทำให้คุณไม่สบายได้ฉันก็มีดิวลูสมีจันลดกลิ่นเหรอจะต้องระมัดระวังด้วยคิดว่ายังไงดีพระเอกเราต้องสังเกตให้ดีๆนะเราจะได้นำทูเบอร์โรสไปให้ลูกค้าแล้วก็ให้เขารู้ด้วยเดี๋ยวดูเควสนี่ไงเอาเท่าไหร่เนี่ยขอดูก่อนเอา30หน่วยทูเบอร์โรสไปให้ที่ปักกิ่งนะครับเรามาถึงเมืองปักกิ่งนะครับเอาทูเบอร์โรสจากอาหรับดอกไม้สีขาวมาให้ที่ยูเนี่ยนนะครับโอ้คุณกลับมาแล้วค้นพบดอกไม้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็เอาดอกไม้ให้เขานะครับโอ้กินอย่างนี้นี่เองดอกไม้ดูเหมือนจะเป็นทูเบอร์โรสอย่างที่คุณว่านะโอ้ฉันชอบมันโอ้ฉันจะนำไปทำเป็นน้ำหอมได้เลยครับคุณก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีกลิ่นแรงโอ้กลิ่นแรงนะยังเป็นน้ำหอมซึ่งคงมีคุณค่าแต่แถวนี้แน่ๆเลยแล้วพ่อค้าที่ฉันพบที่เมืองโคชิโคดี้ก็ดูเหมือนว่าเขาก็รับกลิ่นมันไม่ได้นะแล้วจะทำยังไงกับสิ่งอย่างนี้ดีปฏิเสธที่จะบอกเขาหรือว่า
บอกเขาเกี่ยวกับเรื่องพ่อค้าบอกเขาเรื่องพ่อค้าไปเลยคุณก็บอกลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องพ่อค้าที่เมืองโคชิโคดี้โอ้เรารู้ละที่วิจายานาราดีเยี่ยมเลยฉันจะจำไว้โอ้ดีละคุณก็สำเร็จการนำส่งเควสแล้วนะเดี๋ยวจะให้รางวัลนี่คือรางวัลขอบคุณมากเลยคงพบกันใหม่นะสำเร็จเควสแล้วครับไม่รู้จะมีเควสต่อเนื่องหรอโอเคหลังจากจบเควสเรามีเก็บความรู้มาฝากนะครับดอกไม้สีขาวในเควสและเควสค้าขายนี้ก็คือดอกทูมเบอร์โรสในเกมก็คือเป็นดอกไม้สีขาวที่บานตอนกลางคืนใช้ทำเครื่องหอมจริงๆดอกไม้ชนิดนี้ชื่อภาษาไทยคือดอกซ่อนกลิ่นนะครับเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมใช้ทำเครื่องหอมมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับก็เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับไม้ล้มลุกมีเป็นพืชหัวแล้วก็สรรพคุณเขาก็บอกว่าช่วยกระตุ้นกำหนัดแล้วก็กระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ดีเขาว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าใช้อย่างเหมาะสมก็ใช้ให้นอนหลับง่ายนะครับให้ผ่อนคลายคนที่มีภาวะซึมเศร้าก็ทำให้รู้สึกสงบได้ดีดอกไม้นี้ถ้าเราดูจากแผนที่โลกก็กระจายอยู่ทั้งอาหรับทางแอฟริกานะครับแล้วก็จริงๆถิ่นกำเนิดของดอกไม้ชนิดนี้อยู่ทางอเมริกาใต้ครับครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับขอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ